ือพี่มองอย่างนี้นะฮะว่าไอ้ที่มาที่ไปเนี่ยนะพวกเราคงจำได้นะฮะว่าเราคุยกันถึงเรื่องของ speed execution นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มองว่าเรื่องของ agility เนี่ยมันเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่สำคัญนะในเรื่องของการที่เราจะไปในเรื่องของ speed ได้หรือ execution ได้ agility เนี่ยถ้านึกถึงคนนะบางทีเราก็นึกถึงคนที่เรียกว่ากระตือรือร้นนะคล่องแคล่วว่องไวนะฮะไม่เฉื่อยนะฮะแล้วก็คาดการอยู่ข้างหน้าตลอดแล้วก็มีความสามารถที่จะปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ได้แต่ agility เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายเฉพาะแค่เรื่องของคนอย่างเดียวนะฮะ process agility เนี่ยก็มีนะอย่างเช่นการทำงานเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกนะฮะที่จะต้องทำงานที่มี process ที่มี agility ในการที่เราจะไปทั้งเรื่อง speed ได้และ execution ได้process ที่มี agility เนี่ยก็คือ process ที่ลักษณะที่ flexible นะฮะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ไม่มีขั้นตอนที่เรียกว่ามากนักนะฮะมีการตัดสินใจซึ่งสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วนะฮะแล้วก็ตอบสนองได้ทันนะฮะต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกอันนึงเนี่ยเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของคนแล้วนะคุยถึงเรื่องของ process แล้วเนี่ยองค์กรก็มี agility ได้นะครับองค์กรที่มี agility เนี่ยก็คล้ายๆกันนะฮะคือไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมี agility แล้ว process มี agility แล้วเนี่ยองค์กรไม่มี agility เนี่ยก็อยู่ไม่ได้องค์กรที่มี agility เนี่ยถึงแม้จะเป็นองค์กรใหญ่ก็คือองค์กรที่ทำงานอย่างกระทัดรัดนะทำงานโดยไม่มีขั้นตอนมากนักในการตัดสินใจทันต่อสถานการณ์ทันต่อสภาพตลาดนะแล้วก็คนในองค์กรเนี่ยเป็นคนซึ่งมี motivation นะมีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างตลอดอันนี้พี่มอง3เรื่องนะฮะในเรื่องของคนในเรื่องของ process แล้วก็ในเรื่องขององค์กรที่มี agility ความหมายของพี่เนี่ยประมาณขนาดนี้ฮะคิดว่า3ปัจจัยหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการแข่งขันตลาดเองนะครับหรือเรื่องของลูกค้าเองแล้วก็ท้ายที่สุดเรื่องของเทคโนโลยีเองเนี่ย3 factor เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์กรของเราทำให้พวกเราเองและทำให้วิธีการทำงานพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นในลักษณะที่มี agility คำถามที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะทำให้คนและก็องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมี competitive advantage อยู่ตลอดเวลาพี่แนะนำว่าไปดูน้องๆที่ทำพวกสตาร์ทอัพเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยฮะเขาก็จะมีรูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับมีแพชชั่นสูงมากแล้วก็อะไรฮะมีไดรฟ์ที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จมากเลยนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองถ้าเราเองมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและทันกับความต้องการของลูกค้าทุกคนนะผมเชื่อว่าองค์กรก็จะปรับเปลี่ยนได้ทันกับความต้องการของลูกค้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับ